เบลล่าโซนี่ครับสีเพลย์สถานะกับบาร์ทันชนนหลังเราบรัดแฟนหนุ่มแห่จิกกันสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะแถมงานนี้ทางด้านหนุ่มบาร์เองก็ยังได้เซอร์ไพรส์กับสาวเบลล่าโซนี่ครับสีจากงานมีติ้งของสาวเบลอีกด้วยเรียกได้ว่าตั้งแต่สดก็ถูกจับตามองรักครั้งใหม่อยู่ตลอดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวหรือยูทูบเบอร์สาวคนดังอย่างเบลล่าโซนี่ครับสีอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้ถูกจับตามองเรื่องของความสัมพันธ์กับดาราหนุ่มอย่างบาร์ทันชนนชาติเมธากุลมีดีกีเป็นถึง CEO ปั๊มน้ำมันและทายาทเจ้าของสุขภัณฑ์โดยเนื่องในวันเกิดหรือในวันงานมิตติ้งของสาวเบสรักเซานีคำสิงทางด้านหนุ่มบัสเองก็อย่างไรอัดคลิปมาเซอร์ไพรส์สาวเบสอีกด้วยแถมยังมอบของขวัญวันเกิดให้กับสาวเบสบนเวทีอีกด้วยแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้มางานมิตติ้งเองแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังอัดคลิปส่งมาแล้วก็ยังมีของขวัญมาให้อีกด้วยเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าอยากมามากแต่ติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้นั่นเองค่ะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เราบรรดาแฟนคลับเนี่ยแห่กิ๊ดกันสนั่นวันใหม่กันเลยทีเดียวละค่ะเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีที่หนุ่มบัสเนี่ยเซอร์ไพรส์สาวเบสกันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยมาอวยพรวันเกิดให้กับน้องสาวของพวกเราก็ขอให้น้องเบสเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับเฮงๆปังๆตลอดปีนะครับเป้าหมายที่ตั้งใจที่จะทำเอาไว้ในปีนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับพี่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะมาเชียร์น้องอยู่แล้วก็พี่บาร์ก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจเล็กๆจากตรงนี้ส่งไปให้ถึงน้องด้วยนะยังไงวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเสียดายมากๆแต่ว่ามีของขวัญสุดพิเศษเอาไว้ให้น้องในวันนี้เต็มที่ขอให้มีความสุขมากๆนะครับทุกคนแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเบสนะครับเบสเต็มที่นะเดี๋ยวไว้เราเจอกันกระทั่งล่าสุดค่ะสาวเบสเนี่ยก็ได้ออกมาเผยสถานะเคลียร์กันชัดจากปากสาวเบสกันเลยทีเดียวค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยกับหนุ่มบาสเป็นอะไรกันแน่หลังจากที่หลายคนเนี่ยจิ้นกันหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นคู่จริงเพราะเคมีเข้ากันสุดๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวเบสกันเลยดีกว่าค่ะคนที่เซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือSecret Man หนูว่าก็คือจะมี QT Oppa แล้วก็มีพี่บาสเนี่ยแหละค่ะคือเพราะว่าทั้ง2คนมาออก YouTube เนาะแล้วคนก็จิ้นกันใน YouTube อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ย Secret Man คือคู่จิ้นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบชวนทีเนี้ย QT ก็คืออยู่เกาหลีค่ะตอนนี้ไปถ่ายงานลูกค้าก็เลยไม่ได้ QT ก็เลยแบบถามพี่บาสเค้าก็ติดงานเพราะว่าเค้าถ่ายละครช่องโมโนอยู่เนาะเค้าก็แบบไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ส่งคลิปมาให้สองของขวัญของขวัญแล้วก็คือตกใจเลยแต่หลายคนตีค่ะไปบอกว่าแฟนใหม่เบสทำผิดแล้วค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะยังหนูยังไม่รีบคือตอนนี้คือเน้นมีพี่ชายรับพี่ชายได้เรื่อยๆแต่ว่าคุยมานานแล้วรู้จักมาปีนึงแล้วค่ะปีนึงพอดีเขาน่ารักขนาดไหนน่ารักค่ะอย่างที่หนูบอกว่าทุกครั้งที่หนูมีกระแสดราม่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือจะอยู่ข้างๆตลอดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความน่ารักเรานะเพราะว่าคนเราแบบเวลาเราโดนรับมาเยอะๆมันก็ดาวอ่ะแล้วพอมีคนแบบทักมาให้กำลังใจมันก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยค่ะดามใจไหมดามใจก็ดีนะคะมีคนให้กำลังใจตอนนี้เป็นพี่ชายจะกลายเป็นแฟนในอนาคตโหไม่ได้ตอบดารานะทุกคนแต่เราไม่สามารถรู้ได้ที่ผ่านมาก็คือแบบมีนะเคยเจอแบบคนคุยที่แบบรู้สึกชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยทุกอย่างคือเราไม่สามารถรู้ได้ค่ะเพราะว่าใจเราชอบเขาบางทีใจเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราอะไรเงี้ยไม่ออกปะคะคือหรือเขาบอกว่าเขาชอบเราแต่อาจจะไม่ได้ชอบ 100% อะไรเงี้ยทุกอย่างต้องค่อยๆดูมากๆเลยถ้าเราคุยกันแค่แบบ 2-3 เดือนแล้วเปิดตัวเลยหรือออกมาพูดเลยหรือยอมรับว่าคุยกันแล้วอ่ะเดือนที่5เราเลิกกันมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะแบบเปิดเรื่องความรักคือพูดเล่นได้แต่ว่าถ้าจะมาเล่าว่าแบบใครอะไรเงี้ยก็คิดว่ายังอีกนานค่ะเราให้พี่เขาไหนระบุว่าอะไรเป็นคนรู้ใจคนพิเศษพี่ชายเป็นพี่ชายพี่ชายคนสนิทพี่ชายคนสนิทได้ไหมพี่ชายเอาเพิ่มคนสนิทพี่ชายพี่ชายสนิทไหมน่ะขออนุญาตพี่บ้านก็สนิทนะพี่ตอนน้องก็สนิทใช่คนนี้ก็พี่ชายรู้ใจคนสนิทไงสนิทค่ะสนิทใช่แล้ว
ได้แต่ว่ายังไม่ใช่แฟนตอนนี้อีกนานค่ะต้องดูนานๆมากเลยค่ะทุกคนเรื่องของใจคนเนี่ยมันน่ากลัวมากใช่เขาก็รู้กันมาเขาบอกชอบเราหรือเขาจีบเราเขาอาจจะทำกับคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงที่หนูเจอมากับตัวนะหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องใช้เวลาจริงๆไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาจริงเพราะว่าหนูไม่อยากที่จะแบบเปิดตัวแล้วต้องมาเลิกอีกเหตุการณ์มันซ้ำคือคนเดียวป่ะคือแบบคนเดียวป่ะคนเดียวไหมโอ้โหมันก็พูดไม่ได้มันโป๊ะเลยไม่เอาคำถามอะไรไงไม่ได้เอาไปได้ก็คือศึกษากันแล้วการศึกษาเรื่องงานเรื่องอย่างนี้เนาะช่วยละช่วยละช่วยขอบคุณค่ะที่แจ้งงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็กลายเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่จบแฟนมีตติ้งของสาวเบลล่าสาวที่มีคำสีไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทำเอาเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกรี๊ดการสนับสนุนหลังจากที่สาวเบสเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนถึงคู่จิ้นของตัวเองที่เราบรรดาแฟนคลับเนี่ยจับจิ้นกันสุดๆนั่นก็คือหนุ่มบาร์นั่นเองค่ะจ้าตัวเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีมากๆเพราะเวลาช่วงที่มีกระแสดราม่าที่ไรพี่ชายคนนี้เนี่ยก็จะเข้ามาคอยอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจอยู่เสมอนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสถานะของหัวใจทั้งคู่นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแค่พี่ชายเท่านั้นเองค่ะแถมงานนี้เนี่ยจ้าตัวแถมงานนี้ทางด้านหนุ่มบัตเองเนี่ยก็ยังได้อัดคลิปเซอร์ไพรส์อวยพรวันเกิดให้กับสาวเบลล่าซอมบี้คำสิงกลางงานแฟนมิตติ้งด้วยแถมยังมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับสาวเบลกลางงานอีกด้วยค่ะแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้เป็นงานแต่ก็ยังส่งคลิปและก็ของขวัญมาให้สาวเบลถึงที่กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคู่นี้จะเป็นยังไงกันต่อไปก็รอรุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจช่วยกับคู่นี้กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจมาดามเมาส์สามารถอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ